ให้ฟังเมตตาปมัญญามีคำแปลอยู่ในเสียงเทพแล้วก็ให้ลองปฏิบัติแผ่เมตตาตามบทมนต์ที่แปลอยู่ในเทพนะครับให้หัดศึกษาว่าการตั้งจิตให้เป็นเมตตาแผ่ให้ตัวเองเนี่ยทำอย่างไรแผ่ให้คนอื่นทำอย่างไรจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้มารดาบิดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายพร้อมทั้งเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่ามีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้ถวายปัจจัยสี่ให้แก่ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้เหล่าเทวดาอารักษ์ที่อารักขาข้าพเจ้าและเหล่าเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในวิหารอาวาสอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวร
ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงอยากแคล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญที่ตนจะพึงได้ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนที่อาศัยอยู่ในทิศบูรพาในทิศปัจฉิมในทิศอุดรในทิศทักษิณในทิศอาคเนยในทิศพายัพในทิศอีสานในทิศหอระดีในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ที่เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งปวงอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนมีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงอย่าแคล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญที่ตนจะพึงได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเบื้องบนไปจนถึงภวัคคปรมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแผ่นจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเบื้องบนไปจนถึงภวัคคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในน้ำจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเบื้องบนไปจนถึงภวัคคปรมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในอากาศจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงเทอญเราฟังรอบเดียวนะครับการแผ่เมตตานั้นโดยหลักปฏิบัติจะต้องแผ่ให้กับตนเองก่อนและมีบุคคลที่ท่านห้ามแผ่คือมีลำดับการแผ่และผู้ที่ไม่ควรจะแผ่ไม่ควรจะแผ่ก่อนนะครับหมายถึงไม่ควรจะแผ่ก่อนตามในหนังสือที่บอกไว้
เปิดในหน้าที่678ตามลำดับไปนะครับในหน้าที่6ได้พูดถึงบุคคลที่ควรแผ่เมตตาโดยลำดับก็มี1แผ่ให้กับตนเอง2แผ่ให้กับคนที่รักแล้วก็คนที่เคารพยกย่องแผ่ให้กับบุคคลที่3คือสหายที่รักยิ่งและ4แผ่ให้กับคนกลางๆ5แผ่ให้กับคนที่เป็นเวรกันคือคนที่เกลียดกันเราเกลียดเขาหรือเขาเกลียดเราหรือทั้งคู่เกลียดกันก็ตามนี่เป็นลำดับที่ท่านกล่าวไว้สำหรับบุคคลที่ไม่ควรแผ่ให้ในกรณีของการที่แผ่เมตตาเพื่อให้ได้ฌานในหน้าที่8นะครับท่านว่าห้ามเจริญเมตตาต่อบุคคล4จำพวกเป็นลำดับแรกแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงไม่ให้แผ่เป็นลำดับแรกได้แก่คนที่เกลียดชังคนที่เรารักมากคนที่เป็นกลางและคนที่เป็นคู่เวรกันอันนี้ห้ามแผ่ก่อนแล้วก็คนที่ไม่ควรแผ่ตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นการแผ่ของนักบวชแผ่เพื่อให้ได้ฌานท่านห้ามไม่ให้แผ่เจาะจงคนต่างเพศในบทที่เราได้ยินว่าอิทธิโอหรือปุริสาปุริโสเนี่ยอันนั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลแผ่ให้กับชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดที่ท่านห้ามแผ่ให้กับคนต่างเพศโดยเจาะจงนั้นเพราะว่าคนต่างเพศนั้นเมื่อแผ่แล้วจะเป็นปัจจัยแก่ความโลภความกำหนัดยินดีตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าผู้ที่เป็นนักพรตอยู่ในป่าเนี่ยจะมีความอ่อนไหวสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศตรงข้ามที่ท่านว่าแม้เป็นตายเป็นซากศพแล้วก็ยังหวั่นไหวหรือช้างม้าวัวควายก็ทำให้หวั่นไหวได้ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุฌานเนี่ยทำได้ยากเพราะนั้นเมื่อแผ่ถึงผู้หญิงเนี่ยต้องแผ่คลุมไปทั้งหมดและมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งคือผู้ที่ตายแล้วท่านว่าผู้ที่ตายแล้วในเวลาแผ่สมาธิลงลึกแล้วนิมิตไม่เกิดไม่ได้นิมิตเพราะว่าเวลาคนแผ่เมตตาเมื่อเราแผ่ไปถึงสัตว์ทั้งหลายเป็นพวกนั้นพวกนี้เวลาฌานจะเกิดนี่จะเป็นนิมิตขึ้นมาแต่ถ้าตายไปแล้วไม่มีนิมิตท่านว่าแต่อย่างไรก็ตามคนตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นสัตว์ในภูมิอื่นไม่ใช่มนุษย์แต่ก็เป็นเทวดาแต่เนื่องจากว่าโดยธรรมดาเนี่ยคนตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงจึงทำให้ยากแก่การที่จะกำหนดให้เห็นเป็นนิมิตเมื่อจับนิมิตไม่ได้ฌานก็เกิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ให้เข้าใจว่าถ้าเราแผ่ทั่วๆไปแผ่เพื่อผูกมิตรแผ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลเนี่ยเราควรจะแผ่เช่นเราแผ่ให้เทวดาเราก็ไม่เห็นเทวดานะแต่เราแผ่เพื่อผูกมิตรไม่ได้แผ่เอามาเป็นนิมิตหรือแผ่ไปถึงญาติสาโลหิตผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราแผ่ไปให้เราก็ไม่เห็นตัวแต่เราอุทิศกุศลไปให้เขาก็ได้บุญได้แล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆจากเราได้
ทีนี้เราจะลองทำแบบเป็นส่วนๆตามขั้นตอนในวันนี้เนี่ยเราจะแผ่เพื่อแผ่เมตตาให้เป็นนะว่าเมตตาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าบางคนไม่เคยรู้สึกเลยว่าเมตตาเป็นยังไงเวลาแผ่เมตตาก็สักแต่ว่าแผ่พูดไปตามคำพูดความรู้สึกไม่เกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้แผ่ให้กับตัวเองและคำว่าแผ่เมตตาหมายถึงอะไรหมายถึงนึกถึงบุคคลนั้นด้วยความรู้สึกดีๆด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ให้พรอำนวยพรแก่เขาอธิษฐานเขาว่าขอให้เป็นอย่างนี้นี่ทั้งหมดเนี่ยเราก็แผ่ให้กับตัวเองในทํานองเดียวกันเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะลองแผ่เมตตาให้กับตัวเองเป็นบทต้นขอให้ทุกท่านนั่งในท่าที่สบายแล้วก็หลับตาแล้วก็เอาใจไว้กับตัวเองผมจะให้แผ่ให้กับตัวเองโดยยังไม่ต้องใช้ภาษาบาลีขอให้อธิษฐานใจให้พรทำความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าที่นั่งอยู่ในขณะนี้อยู่ในอิริยาบถนี้ครองตนอยู่ด้วยดวงจิตดวงวิญญาณดวงความคิดขณะนี้นี้เรียกว่าตัวข้าพเจ้าอาหังคือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกพยาบาทขอให้ข้าพเจ้าจงสิ้นความโกรธความขุ่นข้องหมองใจความเกลียดชังความไม่ชอบใจใครๆขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสงบเย็นมีแต่ความรู้สึกที่ดีๆไม่มีความรู้สึกพยาบาทเบียดเบียนกิเลสเล่าร้อนทั้งหลายในใจของข้าพเจ้าขอจงปราศจากไปข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้แก่ตัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขมีความสงบร่มเย็นทั้งกายและจิตมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยจากเวลานุเวรทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปลอดภัยอยู่เป็นนิจจงเป็นผู้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์จงเป็นผู้ปราศจากโรคร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเบิกบานอยู่เสมอมีความแช่มชื่นใจอยู่เสมอไม่มีความทุกข์ใจ
ไม่มีความโทมนัสเศร้าโศกเสียใจใดๆทั้งสิ้นขอให้อัตภาพร่างกายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขมีอนามัยที่ดีมีความยืดหยุ่นความเบาความอ่อนโยนยืดหยุ่นและมีความควรความพร้อมแก่การที่จะกระทำการงานทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าจงปลอดภัยอยู่เป็นนิจจงมีความสุขเกษมอยู่เป็นนิจขอให้ข้าพเจ้าจงถึงพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอนุเคราะห์พรหมจรรย์คือปัจจัยสี่เครื่องดำรงชีวิตและอุปกรณ์ในการประพฤติธรรมขอให้ข้าพเจ้าได้พบธรรมอันประเสริฐได้พบธรรมที่ถูกต้องได้พบธรรมที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าสูงขึ้นประเสริฐขึ้นและได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งขึ้นไปขอให้อวัยวะองคาพยพส่วนภายนอกของร่างกายทั้งหมดก็ดีอวัยวะส่วนภายในทั้งหมดก็ดีจงพ้นจากความวิบัติขัดข้องจงพ้นจากวิสภาข้าปัจจัยมลภาวะทั้งหลายทั้งที่ชันสูตรได้และทั้งที่ชันสูตรไม่ได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมดาหรือสิ่งลึกลับขอให้ร่างกายของข้าพเจ้าจงมีพลังต้านทานขอให้เมตตาจิตของข้าพเจ้าจงปกแผ่คุ้มครองป้องตัวเองขอให้สิ่งที่ดีงามทั้งปวงอิทธิผลอันน่าปรารถนาทั้งปวงจงเข้าถึงเข้าสู่สถิตมั่นอยู่ในตัวของข้าพเจ้าทั้งกายและใจขอให้ข้าพเจ้า
ได้พบบุคคลสถานที่วิทยาการความรู้และธรรมะที่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถรับปฏิบัติได้ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าได้ความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆจงพ้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจงอย่าได้เข้ามากล้ำกลายในรูปนามของข้าพเจ้านี้ได้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณภาพคุณสมบัติอันดีและมั่นคงสถิตเสถียรเจริญงอกงามอยู่ด้วยคุณสมบัติอันประเสริฐทั้งหลายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เวรเป็นผู้พ้นจากเวรอยู่เหนือเวรอยู่เหนือเคราะห์กรรมอันเลวร้ายทั้งปวงได้หังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าทรงพ้นจากความอาฆาตพยาบาทอยู่เหนือความอาฆาตพยาบาทของตนเองและของบุคคลอื่นหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจพ้นจากการถูกเบียดเบียนบีทาพ้นจากอุบัติภัยโรคภัยทั้งหลายขอให้อุบัติเหตุศาสตราวุธทั้งหลายยาพิษทั้งหลายจงทำอันตรายแก่ข้าพเจ้าไม่ได้และอันตรายทั้งหลายจงอย่าได้เข้าถึงชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงแคล้วคลาดหลุดพ้นปลอดภัยจากพยันตรายเสนียดจันไรทุกอย่างด้วยอำนาจเมตตาของข้าพเจ้านี้จงเป็นสิ่งปกแผ่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าเองให้ถึงความสวัสดีมีสุขพ้นจากทุกภัยโลคาพาธทั้งปวงเถิด
สุขีอัตตานังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสติปัญญามีความสามารถทั้งในทางโลกและทางธรรมสามารถบริหารตนเองให้พ้นจากความชั่วความบาปวิบากกรรมทั้งหลายความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายได้และขอให้ข้าพเจ้าจงมีปัญญาสามารถบริหารตนให้พ้นจากทุกอย่างจงประสบความสุขอันประณีตยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงขอให้ส่งจิตที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีไปที่ศีรษะอาบกระแสเมตตาจิตจากศีรษะไปถึงลำคอถึงบ่าถึงไหล่ถึงลำตัวโดยรอบลำตัวส่วนบนลำตัวส่วนกลางและลำตัวส่วนล่างขาทั้งสองข้างนิ้วเท้าทั้งหมดฝ่าเท้าทั้งสองข้างหลังเท้าทั้งหมดและส่งจิตย้อนกลับขึ้นมาส่งเมตตาจิตย้อนกลับขึ้นมาจากเท้าขึ้นมาถึงตาตุ่มหน้าแข้งปลีแข้งหัวเข่าข้อพับขาพับขาส่วนบนแผ่จิตกำหนดไล่เรื่อยขึ้นมาด้วยอธิษฐานปรารถนาไว้ในใจว่าเมื่อข้าพเจ้าส่งพลังเมตตาให้กับตัวเองไปถึงที่ไหนขอให้กระแสเมตตาจิตจงซึมซับจากภายนอกผิวร่างกายเข้าไปถึงภายในเป็นลำดับไปเลื่อนจิตขึ้นมาจนไปถึงส่วนบนของศีรษะเป็นที่สุดขอให้ส่งจิตกลับไปอีกจากบนลงข้างล่างด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยทุกอย่างขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเกษมความแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าเบิกบานทั้งกายและจิตอยู่ทุกเมื่อ
ขอให้กุศลธรรมจงชุ่มแช่ชุ่มฉ่ำเจริญงอกงามแผ่ขยายอยู่ในขันธสันดานของข้าพเจ้าอยู่เป็นนิจเอาละเราทำท่านี้ก่อนการแผ่เมตตาให้กับตัวเองเนี่ยในทางหลักปฏิบัติท่านจะผูกเป็นคำบาลีอย่างที่เราสวดกันอยู่ปกติเสมอนะครับคำบาลีเหล่านี้เนี่ยขอให้ทราบว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นคำที่มีพลังแม้ว่าเราจะสวดโดยที่ไม่ได้มีจิตเป็นเมตตาก็ยังมีพลังแต่ถ้าเราเอาคำเหล่านี้มาท่องมาสวดมานึกเพื่อเพาะปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นเมตตาจิตก็จะเกิดนั้นถ้าเราได้ทั้งความรู้สึกที่เป็นเมตตาและได้ใช้คำของพระอรหันต์นี้ก็จะทำให้เมตตาของเรามีพลังเราจึงต้องเรียนรู้ด้วยเมตตาแต่ว่าในการพัฒนาระดับของเมตตาในขั้นสูงเนี่ยจะข้ามเลยไปถึงจุดถ้าเราดูจากในหนังสือหน้าที่สองนะฮะเอกสารหน้าสองประเด็นที่หกหัวข้อใหญ่ที่หกประเด็นนี้นะพูดถึงความแนบเนื่องด้วยเมตตาของบุคคลหมายความว่าคนที่แผ่เมตตาหรือมีเมตตาจะมีหลายชั้นมีหลายระดับถ้าระดับแรกเลยคือเราแผ่เมตตาในข้อที่เรียกว่าคิดตามคำพูดเช่นเราบอกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยขอให้เป็นสุขขออย่าได้มีเวรขออย่าได้มีความเบียดเบียนอย่ามีอาฆาตพยาบาทเนี่ยคำเหล่านี้จะเป็นตัวดึงความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาก็แน่แล้วใหม่ๆเนี่ยความรู้สึกเมื่อค่อยออกทั้งการแผ่เมตตาเนี่ยถึงแผ่ซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆทำไมพูดเพื่อปลุกความรู้สึกที่เป็นเมตตาให้เกิดขึ้นถ้าเมตตายังไม่เกิดเราก็พูดนึกถึงคำเหล่านั้นอยู่เนืองๆในบทเมตตาที่เรียกว่ามหาเมตตายาวๆเนี่ยเราจะพบว่ามีคำซ้ำๆกันมากท่านอย่าเอาความต้องการในเรื่องของการเรียนรู้มาใช้คำว่าการเรียนรู้นี่หมายความว่าการเรียนรู้เนี่ยบางทีเราอ่านๆเพื่อจับความเนี่ยเราก็จะจับความได้ว่าตรงนี้ตรงนี้พอเราจับความได้ก็จบแล้วแต่เราจับแต่ความเข้าใจได้แต่ความรู้สึกในธรรมะเนี่ยไม่จับใจเราวิธีของทางพระท่านถึงพยายามนึกซ้ำๆอยู่นั่นแหละแล้วอย่าเบื่ออย่าบ่นเหมือนพระท่านท่องว่าพุทโธพุทโธแหละท่องทั้งวันไม่รู้กี่แสนกี่ล้านกี่สิบล้านเที่ยวท่านก็ไม่เบื่อทั้งที่พุทโธนั้นเด็กก็พูดได้แต่ทำไมเด็กพูดแล้วเด็กไม่ได้สิ่งที่พระพูดเพราะเราท่องพุทโธน้อยไปใช่ไหมเพราะพุทโธเนี่ยเป็นคำกระตุ้นเป็นคำสร้างสมาธิเหมือนเรายกพวกเครื่องออกกำลังกายเนี่ยคนมีกำลังหน่อยก็ยกได้แต่ว่ามันไม่ได้ความแข็งแรงจะให้แข็งแรงต้องยกบ่อยๆต้องบริหารบ่อยๆการบริหารจิตบริหารเมตตาจิตก็ต้องทำบ่อยๆแล้วเราจะค้นพบว่า
เมตตาคืออะไรเมตตาเป็นยังไงจากการที่เรานึกท่องบ่อยๆเนี่ยนี่มันมีไอ้เมตตาที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยช่วยก็มีอยู่บ้างเหตุปัจจัยด้านอื่นนะแต่เมตตาที่เป็นสากลเนี่ยต้องใช้หลักนี้อันนี้ก็เป็นระดับแผ่ตามคำพูด2คือเมตตาที่ตราตรึงจิตใจอันนี้หมายถึงคนที่ฝึกเมตตาแล้วหรือเหมือนคนที่ท่องพุทโธพุทโธแล้วเนี่ยในที่สุดเขาจะทิ้งคำว่าพุทโธออกไปนะพวกพระที่ท่านท่องพุทโธพุทโธเนี่ยในที่สุดพอสมาธิดีเนี่ยพุทโธหลุดหายต้องทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันเมตตาคนที่แผ่เมตตาจนได้ความรู้สึกที่เป็นเมตตาจากคำเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องท่องก็ได้มันอยู่ในกลุ่นอยู่ในใจเนี่ยทำอะไรก็จะมีลักษณะของเมตตาเห็นใครก็ไม่ต้องมานึกว่าจงเป็นสุขเป็นสุขความรู้สึกมันออกเลยเป็นความรู้สึกที่ดีจนคนอื่นเขารู้สึกได้เห็นคนทำกับข้าวทำอาหารนะที่เขาประสบความสำเร็จนะครับจะคล้ายๆกันหมดเลยเขามีความสุขกับการที่เขาเห็นลูกค้าของเขาเนี่ยกินแล้วอร่อยนะมีความสุขแล้วเขาก็จะทำเรียกว่าใช้ใจเป็นผงชูรสเมตตาเป็นผงชูรสพวกทำงานศิลปะที่ทำจนเป็นที่ยอมรับหลายๆคนก็จะเหมือนกันมีคนหนึ่งเขาเป็นนักศิลปะแต่เขาเรียนธรรมะด้วยเขาก็บอกว่าเวลาเขาเขียนรูปเนี่ยเขาจะเสกลงไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยว่าใครได้รูปนี้ใครได้เห็นรูปนี้ขอให้เองนะขอให้รวยขอให้มีความสุขนะรูปนี้ถ้าไปอยู่บ้านใครก็ขอให้บ้านไหนที่บ้านแตกสลายขาดจงเป็นครอบครัวที่มั่นคงนะไอ้ลูกมาเห็นก็ขอให้มีความกตัญญูเขาอธิษฐานนะเขาคือเขาหามุมอธิษฐานนะเขากระทั่งเราคิดไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเขาเกิดเมตตาแล้วพอเกิดเมตตาเขาก็เข้าใจจะซอกแซกคิดถึงเขาก็ทำให้งานของเขาในมีพลังเป็นที่ยอมรับไม่รู้ว่าจะเป็นศิลปะด้านไหนที่เขาทำเนี่ยเขาก็ใช้เมตตาใส่เข้าไปอวยพรเนี่ยทำยังกับตัวเองเป็นพระอาจารย์ขลังนะพระอาจารย์เวลาท่านปลุกเสกเนี่ยท่านก็จะเอาดีทั้งเมตตาท่านก็ตั้งเมตตาจิตที่เรียกว่าแผ่เมตตาเข้าไปถ้าจะเอาดีทางขลังทางกระไฟตั้งสมาธิทางขลังอธิษฐานเมตตาทางขลังเข้าไปก็ขลังมันถ้าถึงขั้นข้อสองนี่แปลว่าเป็นอิสระจากบทท่องแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ทิ้งคำท่องเพราะว่าพอจิตเราเป็นเมตตาเราพูดเมตตาออกมากลายเป็นสิ่งมีพลังเช่นว่าเราไปพูดว่าสุขขีอาสานะจงเป็นสุขเป็นสุขเธอเนี้ยเขามีความสุขเหมือนพระที่ท่านพูดท่านให้พรเนี่ยท่านก็ให้พรเป็นบทเมตตาบ้างเป็นเมตตากรณีบางกลายเป็นปริศขึ้นเลยเป็นคำขลังขึ้นมาเพราะคำขลังเป็นทุนอยู่แล้วในตัวคำพูดในตัวบทคาถามาบวกกับจิตที่ได้รับการฝึกได้ผลตามคำนั้นแล้วพูดก็ขลังไม่พูดก็ขลังเขียนก็ขลังขั้นที่สามคือติดพฤติกรรมคือคนมีเมตตาเนี่ยเท่าที่เราสังเกตเห็น
ว่าบางคนนี่ก็ได้แต่ความรู้สึกหวังดีแต่ไม่ค่อยจะลงทุนลงแรงได้แต่สงสารนะเขาป่วยก็ไม่ลงทุนลงแรงไปเยี่ยมไม่ลงทุนลงแรงเขียนอะไรให้เขาได้ชื่นใจนะได้แต่แอบประเภทว่าแอบรักแอบเมตตาแต่ถ้าคนติดบุคลิกเนี่ยมันชัดเจนเลยครับคนมีเมตตาลองไปดูลูกคุณแม่สิริคุณแม่สิริก็ถือเป็นคนมีเมตตาสูงนั้นคนที่เขาไม่เคยรู้จักคุณแม่สิริเขาเห็นท่านทางทีวีเนี่ยเขาประทับใจเลยเขาบอกโอ้เห็นผู้หญิงคนนี้แล้วเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเลยว่าเป็นคนดีเกิดคล้ายๆเกิดเมตตามานิยมมาขึ้นมาเลยนะแล้วฟังเสียงท่านพูดเนี่ยก็จะเป็นเสียงอย่างที่เราบางคนเคยได้ยินเสียงคือท่านในความรู้สึกผมได้ยินก็รู้สึกว่าเสียงไม่สมตัวคืออายุมากกว่าเสียงเสียงยังสาวยังใสแล้วก็แสดงถึงเมตตาจิตอันนี้เรียกว่าเป็นพระที่มีเมตตาหรือคนที่มีเมตตานี่คนมีเมตตาอย่างคนเฒ่าคนแก่บางคนเนี่ยที่เข้าวัดทำบุญสุนทานแล้วก็ได้ซึมซับธรรมะมีเมตตาลูกหลานเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขแล้วเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยจะตีกันจะฆ่ากันเนี่ยให้พวกหนุ่มๆไปห้ามห้ามไม่อยู่แต่ถ้าให้แกไปพูดนะโผล่หน้าไปยิ้มยิ้มไปพูดกับลูกเอ้ยหลานเอ้ยนิดเดียวอะมันยอมลดลาวาศอกเพราะความชุ่มเย็นในบุคลิกที่ปรากฏให้เห็นอันนี้คือที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าในกรณีลึกๆเนี่ยมันมีกระแสที่มีเครื่องมือจับได้ที่เขาเรียกว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่เขาจับกระแสเนี่ยจับได้แล้วก็กระแสเนี่ยคนชำนาญเขาสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าไอ้กระแสแบบนี้นิสัยเป็นไงนะกระแสแบบนี้สันดานเป็นไงมันออกมาเป็นสีเลยก็คนที่เขาสายทำได้ก็คนในวงการธรรมะนี่แหละก็ไปศึกษาจนชำนาญเรื่องนี้แล้วก็ไปถ่ายดูเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะไอ้พลังตรงเนี้ยนั่นแหละก็ฝรั่งเขาก็สร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาฉะนั้นพวกพูดผีปีศาจเนี่ยมันกลัวคนมีเมตตาเพราะเนี้ยคือจะเรียกว่ากลัวหรือไม่กล้าทำร้ายนะมาผูกมิตรก็เพราะว่าไปจับกระแสพวกนี้เขาจะรู้เลยว่าใครเป็นยังไงเมื่อเราขับรถไปดึกๆนะในทางที่มีคนตายเยอะๆเนี่ยพวกนี้เขาดูออกแล้วว่าไอ้นี่มันซวยไอ้นี่จัดการได้เอาไปอยู่ด้วยได้ทำร้ายได้มันก็มาทำร้ายแต่ว่าถ้าบางคนที่เขามีเมตตาสูงๆเนี่ยกระแสมันไปคล้ายๆว่าไปเป็นพลังผูกมิตรแล้วก็เป็นพลังกลอยู่ในตัวเป็นพลังผลักนะพลังป้องกันและพลังภูมิไปด้วยกันในตัวเลยสี่คือติดบุคลิกไอ้พฤติกรรมในหมายถึงคนที่ไปทำอะไรแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะที่ดูจริงใจที่เรียกว่าคนจริงใจนะจะพูดจะชมจะตำหนิอะไรก็คนก็ไม่กล้าโกรธเพราะเขาตำหนิด้วยความจริงใจมันจะมีลีลามีกระแสเสียงมีอาการการแสดงออกเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับการตำหนิอย่างต้องการจะกดต้องการจะกระแนะกระแหนเน็บแนมคนเนี่ยเขาฟังได้เป็นภาษาเงียบที่มันแฝงมากับภาษาพูดคำพูดดีแต่ว่าไอ้กระแสมันไม่ดีคนเขาเชื่อกระแสไม่เชื่อคำพูด นี่ถ้าเป็นบุคลิกเนี่ยมันหมายความว่า
าไม่ต้องทำอะไรอ่ะนั่งเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีอากัปมีแววตามีสีหน้าที่เราดูแล้วรู้เลยว่าคนนี้มีเมตตาติดบุคลิกอย่างนี้มันจะอยู่เฉยๆหรือขับเคลื่อนอิริยาบถหรือไม่ก็จับได้แล้วก็ห้าสุดท้ายคือเป็นพลังแฝงติดอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวเรียกว่าเป็นพลังเมตตาเพราะว่าเมตตาเนี่ยมันมีความขลังอยู่ในตัวนะเมตตาที่ทำจนถึงจุดสูงๆเนี่ยมันเหมือนกับเสกกระดูกเสกหมากน้ำหมากชานหมากเสกข้าวที่จะฉันเนี่ยคนอีสานก็ถึงชอบกินข้าวโกนบาตรเพราะอะไรเพราะท่านปฏิสังขายโยแผ่เมตตาให้กับคนใส่บาตรแผ่เมตตาให้กับปลาทูที่อยู่ในนั้นเนื้อไก่แผ่เมตตาให้กับคนปลูกผักก็เลยทำให้ของในบาทเนี่ยเป็นของขลังขึ้นมาและในตัวของท่านกระดูกกระเดี่ยวของท่านเนี่ยก็กลายเป็นของพิเศษขึ้นมามีพลังคนก็ถึงแย่งกันนักอะพวกจีวรพวกเท่ากระดูกทั้งหลายเนี่ยของพระดีๆนะ